โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นไลฟ์สดย้อนหลังนะครับจากที่ผมเทรดไปวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะทำกำไรให้ได้100เหรียญใน1ชั่วโมงนั่นเองนะฮะซึ่งผมได้แจ้งลงแฟนเพจมาร์คนราธิปไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผมได้เริ่มต้นเทรดนะฮะตอนเวลาประมาณ1ทุ่มกว่าซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงจริงๆนะครับในการทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการเทรดที่ลุ้นมากๆนะครับเกือบจะล้างพอร์ตกันเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะฮะว่าเฮ้ยผมทำได้ยังไงแล้วผมทำกำไร100เหรียญใน1ชั่วโมงได้ยังไงและที่บอกว่าเฮ้ยเกือบจะล้างพอร์ตเลยเนี่ยมันเกือบจะล้างพอร์ตยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้กันนะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปดูคลิปการเทรดของผมในวันนี้กันเลยครับเอาเฮ้ยอย่าลงไปแรงสิอย่าลงแรงอย่าลงแรงมันจะไม่เหมาะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่ฮะผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือณช่วงปัจจุบันนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็วิ่งอยู่ในเทรนขาลงด้วยนะครับเทรนขาลงสังเกตยังไงก็นี่เลยนะฮะกราฟเนี่ยวิ่งแต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้กราฟเหมือนเตรียมตัวจะโน้มตัวลงด้วยนะฮะสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากการวิ่งซิกแซกหรือสังเกตจากการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาได้วิ่งลงมาแล้วใช่ไหมฮะพอลงมาปุ๊บก็กลับตัวขึ้นเห็นไหมฮะกลับตัวขึ้นปุ๊บเหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดเท่านี้ก็ลงนะครับพอลงมาปุ๊บก็กลับตัวขึ้นไปใหม่เห็นไหมฮะพอกลับตัวขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะฮะก็กลับตัวลงณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะฮะผมเลยคิดว่าณช่วงนี้เนี่ยถ้ากดเทรดลงน่าจะมีโอกาสชนะเลยเลือกกดเทรดลงนะฮะอุ้ยผลลัพธ์ที่ได้น่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่คือตอนนี้แรงขายมากกว่าแรงซื้อมากๆนะฮะเทรดลงมีโอกาสชนะสูงมากนะทุกคนโอเคเอ้ากราฟกระโดดถ้าใครดูมาตลอดน่าจะรู้นะฮะถ้ากราฟกระโดดลงมีโอกาสจะวิ่งขึ้นสูงมากโอ้จะได้เหมือนกันนะฮะคือผมกดตรงนี้นะผมกดตรงนี้นะนี่แต่กราฟมันกระโดดลงพอดีนะฮะกระโดดมาตรงนี้พอดีเจ็บอีกแล้วเราสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะเสียดายเหลือเกินสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพคนโดนใบแดงฮะไม่รวมคนสมัครนะเราจะไม่นับคนสมัครโอเคฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงโอ้ยจะได้นะตรงนี้คือสำหรับไม้นี้เนี่ยผมโอ้โหผมไม่คิดว่าเราจะแพ้เลยนะก็คือแพ้จนได้เห็นไหมฮะวิเคราะห์ถูกแล้วว่าจะลงแล้วมันก็ลงในแท่งต่อไปโอ้ my god หมดพอร์ตห้าไม้นี้บอกไม่ทันขอโทษด้วยฮะคือผมไม่รู้ว่าเส้นสโตคาสติกมันจะตัดพอดีอันนี้บอกไม่ทันนะครับสอรี่ฮะสอรี่แต่ไม้นี้ผมกดไป2นาทีนะนะครับไม้นี้ผมกดไป2นาทีนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันณช่วงนี้นะครับกราฟอยู่ในเทรนขาลงนะฮะแล้วก็ณตรงนี้กราฟเตรียมตัวจะโน้มตัวลงแล้วด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็สังเกตจากการวิ่งของกราฟที่ขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้ดูแล้วคือเหมือนจะกลับตัวลงเหมือนจะกลับตัวลงเลยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือแท่งแดงแท่งนี้นะครับกราฟแท่งสีแดงแท่งนี้แล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงนะนักกราฟที่เป็นแท่งสีแดงแท่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลง
มาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะลงเฮ่อลงเฮ่อนะลงเฮ่อลงมาปิ้วปิ้วต้องรอลุ้นกันนะฮะต้องรอลุ้น40วิสุดท้ายฮะกับวินาทีระทึกขวัญมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงฮะไม้สุดท้ายถ้าแพ้คือล้างพอร์ตฮะ325เหรียญแต่ถ้าชนะก็อาจจะถึงเป้าหมายฮะ30วิสุดท้ายขึ้นไม่ขึ้นสิพี่ไม่ขึ้นสิพี่ใหม่ลงมาพี่ลงมาอุ้ยไม่เอานะไม่เอาสิลงมา10วิสุดท้ายฮะมาแล้วครับวินาทีระทึกขวัญมาลุ้นกันครับว่าจะชนะไหม4วิสุดท้าย3ทุกคน2 1ฮึบมาถึงฝั่งฝันอย่างที่วางเอาไว้เรียบร้อยฮะลัทธิเปี้ยวๆมาถึงเป้าหมายแล้วทุกคนลุ้นหนักเลยไม้นี้โอเคเหลืออีก2เหรียญนะฮะผมเทรดไม้ละ5เหรียญแล้วกันอ่ะมันอีก2เหรียญแล้วมันอีก2เหรียญเองนะฮะจะถึงเป้าหมายละจะถึงตามเป้าหมายละผมชอบพี่ม้ามากกว่าเอ้าไงงั้นน่ะผมชอบพี่มากกว่าเอ้าทันมั้ยเนี่ยโอเคกราฟวิ่งลงนะฮะโอเคผมอันนี้ผมกดไป2นาทีนะถามว่าทำไมกดเทรดขึ้นนะครับเอาแล้วลงมาเลยสำหรับไม้นี้นะครับที่กดเทรดขึ้นเพราะว่าเทรนหลักของกราฟเนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับนี่เลยนะได้ป่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมฮะพอวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันช่วงนี้กราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ำมากๆนะครับถ้าตามหลักการซิกแซกหรือตามหลักการกลับตัวนะครับวิ่งลงมาต่ำมากๆก็คือควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่ามีโอกาสจะกลับตัวขึ้นผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับโอ้ยขึ้นเธอถามว่าไม้นี้กด2นาทีเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีโอกาสจะวิ่งลงอยู่นะครับคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสจะวิ่งลงนะอันนี้ผมก็เลยเลือกเผื่อเวลาไปนะแต่ไม่คิดว่าจะลงมาขนาดนี้คิดว่าจะลงมานิดนึงอะไรนี้ก็ไม่คิดว่าจะลงมาขนาดนี้โอ้โหกราฟใหม่ต่อไปเดี๋ยวเทรดนาทีเดียวแล้วกันนะฮะ 12.5 เพราะว่าดูแล้วไม้นี้น่าจะแพ้ฮะน่าจะแพ้แต่เดี๋ยวดูยิ้มทันแต่เดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนว่าจะชนะไหมนะเผื่อชนะขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปมาติงเกียวในไม้ต่อไปนะครับน่าจะไม่ชนะแล้วล่ะดูแล้วน่าจะไม่ชนะแล้วฮะโอ้โหท้ายจบข่าวโอเคฮะโอเคแล้วก็ลงต่อเฉยเลยถ้าอุ้ยทำไมผมกดเทรดขึ้นนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนก็สำหรับไม้นี้ที่กดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือกราฟเนาะเทรนหลักของเขาอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับนี่เลยนะแล้วก็ณช่วงนี้กราฟมีแนวโน้มเตรียมตัวจะโน้มตัวขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเนาะแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาต่ำมากแล้วนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขาลงมาติดข้างล่างนะครับแท่งเทียนเนี่ยไม่สามารถวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ได้เลยเนาะกราฟไม่สามารถวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ได้เลยนะฮะดูแล้วก็เมื่อลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้น่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นมาลุ้นกันนะครับว่าไม้สุดท้ายหรือเปล่านะครับของเราในไลน์นี้มาดูกันว่าไม้นี้จะเป็นไม้สุดท้ายของเราหรือเปล่าถ้าชนะก็ขอให้ชนะแต่ถ้าไม่ชนะก็น่าจะมีไม้ต่อไปฮะชนะเฮ้อโอเคผมชนะเป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้โหยังไงเราก็ชนะขาดร้อยแน่นอนดูยังไงเราก็ชนะขาดร้อยแน่นอนสวัสดีครับน้องมาร์คสวัสดีครับน้องมาร์คมาร์คปรินอันนั้นหมากปรินนะฮะแหมเดี๋ยว
แม่มาเป็นมุกเลยทีนี้มาเป็นมุกเลยทีนี้โอเคผมก็ถึงเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้พอร์ตของเรานะครับจาก500เหรียญนะฮะเติบโตมาเป็น603เหรียญกับอีก50เซนหรือก็คือได้กำไรมาอีก100เหรียญกับอีก3ดอลลาร์กับอีก50เซนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ปรบมือมีไม้ที่เราจะล้างพอร์ตไปตั้งไม้หนึ่งแล้วก็ไม้ก่อนหน้านี้2ไม้ก็เป็นไม้ทำพิษเหมือนกันก็สำหรับในไลฟ์สตรีมนี้นะครับเราทำผมทำกำไร100ดอลลาร์ได้ภายในเวลา57นาทีนั่นเองนะครับ57นาทีอีกแล้ว57นาทีอีกแล้วคลิปเมื่อวานก็57นาทีนะฮะสตรีมเมื่อวานก็57นาทีวันนี้ก็57นาทีอีกแล้วโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยลุ้นมากจริงๆนะครับลุ้นสุดๆไปเลยนะฮะแต่ว่าก็สำเร็จไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เลยนะฮะก็เกือบล้างพอร์ตกันเลยทีเดียวเนาะไม้ที่3ก็300กว่าเหรียญเลยนะฮะหมดพอร์ตกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ชนะแล้วก็กลับมาได้นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะฮะภายในลิงก์ก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผมสอนการสมัครสมาชิกโอลิมเทรดแล้วก็คลิปวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการเทรดอยู่นะฮะก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆด้วยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เริ่มต้นทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้อย่างถูกต้องและสามารถทำกำไรได้ตามที่เพื่อนๆตั้งใจเอาไว้ได้นั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.